วันนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าองค์กรอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยคำถามที่จะต้องเกิดขึ้นเสมอก็คือถามว่าแล้วจะวางกลยุทธ์ยังไงแล้วจะเอาใครที่ไหนมาทำเพราะฉะนั้นนะคะเรียนได้เลยว่าในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจะยังเป็นเรื่องที่สำคัญเสมอและก็เป็นคีย์แฟกเตอร์ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรความสุขที่ได้ทำงานในวิชาชีพ HR นะคะก็คือการที่เราเชื่อมั่นในเรื่องของคุณค่าของคนนะคะเพราะฉะนั้นในวิธีคิดวิธีทำงานต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องมองว่าเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้พนักงานที่เราดูแลอยู่เนี่ยได้ใช้ความรู้ความสามารถได้เต็มศักยภาพของเขาและขณะเดียวกันก็ได้มีโอกาสทำงานอย่างมีความสุขด้วยนะคะโชคดีนิดนึงตรงที่ได้ทำงานในองค์กรขนาดใหญ่เช่น SCG ซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องของคนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีโอกาสในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆซึ่งเป็นเรื่องที่นำมาสู่ผลงานที่ได้รับรางวัลนักบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่นในวันนี้นะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็คงจะต้องเป็น เรื่องซึ่งต้องเป็นต้นแบบที่ดีในการที่จะต้องดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไปด้วยการได้รับรางวัลนักบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่นในวันนี้เนี่ยนะในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ต้องถือว่าเป็นความภาคภูมิใจมากที่สุดในวิชีพการบุคคลการที่ PMAT ได้จัดให้มีการให้รางวัลนักบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่นขึ้นมานะคะต้องขอบคุณมากเลยถือว่าเป็นนิมิตหมายที่สำคัญแล้วก็เป็นการสร้างต้นแบบที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับรางวัลแล้วเนี่ยก็ตรงจะต้องมีภาระมีพันธะทางใจที่จะต้องเป็นต้นแบบที่ดีไม่ทำให้วิชาชีพมัวหมองและก็พร้อมที่จะถ่ายทอดสร้างนักทรัพยากรบุคคลของเราให้ในรุ่นต่อๆไปค่ะเมื่อได้รับรางวัลแล้วเนี่ยในสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงนะคะก็จะมาพร้อมๆกันก็คงจะต้องทำหน้าที่เป็นต้นแบบที่ดีและขณะเดียวกันก็ต้องถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่นรุ่นต่อๆไปเพื่อเป็นทรัพยากรที่สำคัญของวิชาชีพและของประเทศชาติของเราค่ะทุกวันที่ทำงานด้าน HR เนี่ยต้องบอกว่าเราทำประโยชน์ให้กับสังคมนะคะเพราะว่าเรากำลังดูแลทั้งชีวิตของพนักงานที่ทำงานอยู่กับเราแล้วก็อีกหลายๆชีวิตซึ่งอยู่ที่บ้านที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของเราด้วยเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยต้องถือว่าเพื่อสังคมอยู่แล้วนะคะแต่ก็มีความภาคภูมิใจอีกเรื่องนึงซึ่งเราได้มีโอกาสทำงานในระดับประเทศชาติด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยได้ร่วมเป็นคณะทำงานของคณะทำงานประชารัฐนะคะในเรื่องของ competitive workforce ซึ่งมีโอกาสในการช่วยกันคิดช่วยกันทำเพื่อที่จะสร้างขีดความเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรของประเทศให้สามารถแข่งขันได้กับนานาชาติได้มากขึ้นก็เป็นความภาคภูมิใจค่ะถ้าจะฝากอะไรไว้กับน้องๆ HR จากนี้ไปนะคะวันนี้เองเนี่ยโลกเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องนอกเหนือจากการที่ต้องมีจิตใจที่พร้อมแล้วนี่นะคะเราต้องมีความรู้ความสามารถที่ทันสมัยแล้วก็พร้อมด้วยเพราะฉะนั้นต้องไม่หยุดในเรื่องของการเรียนรู้และพัฒนาตนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตามเรื่องรีเสิร์ชต่างๆเรื่องของภาควิชาการเรื่องของเทคโนโลยีรวมทั้งของการเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเพื่อนด้วยกันเพราะการเรียนรู้กับกลุ่มวิชาชีพเอชาร์ด้วยกันและคนต่างๆเนี่ยนะคะจะทำให้เรายิ่งเพิ่มขีดความสามารถมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากจิตใจที่พร้อมที่จะทำงานเอชาร์ด้วยใจรักแล้วเนี่ยความรู้ความสามารถที่ทันสมัยก็จะเป็นสิ่งซึ่งจะทำให้เราช่วยdeliver สิ่งซึ่งมีคุณค่าให้กับองค์กรที่เราทำงานและเพื่อสังคมได้ด้วยค่ะ